แถวนี้ก็จะมาจากว่าขังจีนจีนนั้นถือว่าประสบความสําเร็จอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากที่ดําเนินการทดสอบเรือมนทุกบินลลาใหม่มันก็เป็นรูปแบบที่จีนนั้นมีการต่อขึ้นมาเองครับภายในประเทศซึ่งจีนก็ต้องการจะสื่อว่าไม่ได้มีการเข้าไปก๊อปปีใ้ใครมานั่นก็คือการมาสําหรับเรือไทย0ูยผู้เจียนก็มีการตั้งชื่อนะครับตามมณฑลหนึ่ง แต่ว่าความพิเศษสําหรับเรือมุกบินลํานี้นะฮะก็คือว่ามันมีดาดฟ้าที่เรียบกับคล้ายคึงกับเรือชั้นนิมิตในฝั่งของอเมริกาแต่ที่คล้ายที่สุดเลยฮะนั่นคือเรือชั้นเจอราดอาร์ฟอร์ดเพราะว่ามันมีความพิเศษตรงที่การปล่อยตัวกาศยานขึ้นสู่ดาดฟ้านั้นมันใช้เรื่องของรลงดีดแบบแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งในโลกใบนี้ครับก็จะมีเพียงแค่2ลำนะครับลำแรกเนี่ยก็คือเรือเจอร์ราดอาฟอร์ดในฝั่งของกองทัพเรือสหรัฐและลำที่2ก็จะเป็นเรือฟูเจียนของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนแต่ก็น,นั้นเองครับทำให้หนักวิเคราะห์ชาติตะวันตกเนี่ยก็ยังคงมองว่าถึงแม้ว่าจีนนั้นสามารถที่จะประสบความสําเร็จนะฮะในการที่จะปล่อยเรือลำนี้ลงน้ําแล้วก็ดําเนินการทดสอบทางทะเลได้อย่างร้อเปอร์เซ็ แต่จีนนั่นก็ยังคงห่างจากอเมริกาหลายขุมในแง่ของการต่อเรือบรรทุกบินนะครับเพราะว่าอเมริกานั้นมีประสบการณ์ในการต่อเรือบรรทุกบินมากกว่าจีนเยอะถึงแม้ว่าจีนนั้นจะมีการมาต่อเรือบรรทุกบินนะครับที่มีดาดฟ้าใกล้เคียงกับเรือบรรทุกบินของสหรัฐแต่ก็ยังคงน้อยกว่าสิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือว่าลางดีดบริเวณดาดฟ้าเรือนะครับ อย่างเรือชั้นเจราดอาร์ฟอร์ดนั้นก็จะมีรางดีดต,ตัวอากาศยานถึง4ลางซึ่งหมายความว่าสหรัฐอเมริกานั้นสามารถส่งอากาศยานนะครับขึ้นไปในเวลาเดียวกันนะฮะสี่ลำด้วยกันแต่ว่าในขณะที่จีนมีเพียงแค่3ก็อยู่ในอัตราส่วน3ต่อ4ถ้าหากว่าต้องการส่งเครื่องบินขึ้นบ่าครับมาฟัดาอากาศเนี่ยถ้าเราจะมองในมุมมอง ในแง่ของสงครามโลกครั้งที่สองนะครับอเมริกาเหนือชั้นกว่าเพราะอเมริกานะ่จาจะทําการส่งเครื่องบินขึ้นสู่ท้องฟ้าเนี่ยนะครับเยอะกว่าแต่ว่าสงครามในปัจจุบันนี้ครับมันไม่ได้มาวัดกันที่ปริมาณครับมันวัดกันที่ศักยาภาพของตัวอากาศยานแล้วก็วัดกันที่ตัวของอาวุธนะครับว่าใครเนี่ยมันจะเจ๋งกว่ากันอาวุธเจ๋งไม่พอนะครับระบบอิเล็กนิกในเครื่องบินก็ต้องเจ๋งตามไปด้วยครับ มันก็เป็นเครื่องชี้วัดชัยชนะของสงครามทีนี้เรือมทุกบินของจีนเนี่ยนะครับก็ได้มีการเดินทางออกอู่ต่อเรือเจียงหนันนครเชียงไฮ้ก็เริ่มทดสอบการเดินเรือครั้งแรกครับตั้งแต่ในวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาเรือลำนี้เรียกว่าเป็นเรือที่มีความทันสมัยที่สุดของจีนเพราะว่ามันมีระวางขับน้ําถึง80,000ตันเป็นเรือที่ใหญ่ที่สุดเลยฮะที่จีนนั้นมีการต่อขึ้นมา แล้วก็เป็นลำแรกครับถึงแม้ว่าเรือลำนี้นะครับมันยังห่างจากเรือสหรัฐอเมริกาหลายกลุ่มก็ตามแต่แต่ว่าอย่างน้อยที่สุดนะฮะจีนนั้นก็ต้องการจะสื่อว่าพวกเขามีการพัฒนากองทัพไปมากแล้วก็ต้องการมาเสริมสร้างศักยภาพทางด้านของกองทัพเรือให้มีความแข็งแกร่งและอีกไม่นานนะฮะจีนนั้นก็คงจะต้องมีการต่อเรือบรรทุกบินแบบนี้ขึ้นมาอีก หลายลำนะครับหลังจากที่พวกเขาต่อเรือฟู่จีนสําเร็จเราจะเรียกได้ว่าการที่จีนนั้นมีการต่อเรือฟู่จีนออกมาเป็นลําแรกครับมันเป็นเหมือนเรือต้นแบบเพื่อที่จะลองรับลําที่4นะฮะที่เขาจะมีการต่อขึ้นมาอีกก็น่าจะเป็นไท้ศู์ศูนตามที่นักวิเคราะห์หลายฝ่ายนะครับเขาก็มีการประเมินกันว่าเรือฟู่จีนคือตัวทดสอบแต่ว่าไท้ศ004์ศูนนี้น่าจะมีขนาดที่ใกล้เคียงกับ เรือบรรทุกบินของอเมริกาแต่ว่าความแตกต่างอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเรือบรรทุกบินชั้นเจราร์ดอาร์ฟอร์ดเนี่ยนะครับมันขับเคลื่อนด้วยระบบนิวเคลียร์มันไม่ต้องมีการเข้าไปเติมเชื้อเพลิงครับมันสามารถที่จะแล่นไปที่ไหนก็ได้ครับทุกที่บนโลกใบนี้ตลอดจนเท่ากําลังพลบนเรือนั้นจะมีการปลดประจําการไปแต่ว่าเรือลํานี้ก็ยังคงแล่นสู่มาหาสมุทรได้ตลอดเวลา แต่ว่าในขณะที่เรือพูเจียนของจีนนั้นก็ต้องอาศัยพลังงานแบบธรรมดานะครับก็คือต้องเติมเชื้อเพลิงที่ท่าเรือหรือแม้แต่ต้องมีการเข้ามาเติมเชื้อเพลิงกลางทะเลเพราะฉะนั้นการปฏิการในทะเลอันไกลโพ้นนั้นก็ยังคงด้อยกว่าอเมริกาก็อย่างที่กล่าวว่าเรือลำนี้นะครับมันเป็นเพียงแค่ปฐมบทเป็นต้นแบบของการทดสอบเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันตามมาเนี่ยนะฮะจีนเนี่ยก็คงต้องมีการพัฒนา เรือบรรทุกบินของเขานะครับให้มีความสามารถทัดเทียมกับเรือบรรทุกกินของสหรัฐในอนาคตให้ได้และปริมาณการต่อน,นั้นก็คิดว่าน่าจะต่อขึ้นมาเยอะนะเรือบรรทุกกรนของสหรัฐสามารถรองรับอากาศยานได้ถึง75ลำแต่ว่าจีนนั้นสามารถรองรับได้แค่60ซึ่งมันก็มีระยะห่างถือว่าไม่มากนะครับ ในปัจจุบันนี้ครับสิ่งที่เขาคาดการก็คือจะมีการนำเครื่องบินแบบ J-15 เป็นเวอร์ชันสำหรับกองทัพเรือนำมาจอดชั่วคราวไปก่อนนะครับใช้งานไปก่อนแต่ว่าในอนาคตนะครับกองทัพเรือจีนนั่นก็น่าจะได้รับเครื่องบินขับไล่ล่องหนที่สามารถประจำการบนกองทัพเรือได้ครับเช่นเครื่องบินแบบ J-35 ที่มีขนาดใกล้เคียงกับ F-35C ในฝั่งของอเมริกา รวมถึงก็จะมีการส่งเครื่องบินแจ้งเตือนภัยอากาศรุ่น KJ600 เข้าไปประจำการบนเรือบรรทุกบินลำนี้ด้วยครับการมาสำหรับเรือบรรทุกบินฟู่จีนในครั้งนี้นะครับจีนนั้นก็ต้องการจะกล่าวว่าพวกเขากำลังมองหาเส้นทางความมั่นคงออกสู่ทะเลและส่วนหนึ่งนั้นก็เป็นการยกระดับขีดความสามารถของกองทัพเรือได้อย่างมีนัยาสาคัญแล้วก็มีส่วนร่วมในการมาปกป้องอธิปไตยของชาติ บุรณภาพของดินแดนรวมถึงผลประโยชน์ของจีนด้วยครับในอนาคตห้ามกการความแวดล้อมที่จีนนั้นก็ยังคงมาเผชิญหน้ากับอิทธิพลของสหรัฐนะครับโดยเฉพาะในแถบของทะเลจีนใต้หรือแม้แต่แถวมหาสุนทรอินเดียก็ตามแต่แต่ว่าอย่างน้อยที่สุดนะฮะการมาสําหรับเรือฟู้จีนในครั้งนี้มันก็จะเป็นการมาเสริมเติมแต่งพื้นที่ในเขตของทะเลจีนใต้ได้ดีนะฮะ เพราะว่าจีนเองนั้นก็มีการเข้าไปสร้างเกาะถมเกาะเทียมสร้างลันเวที่ไม่สามารถจมน้ําได้